พายเดี๋ยวหลับใช้งวงเปิดประตูแล้วเดินผ่านเข้าไปอย่างสบายความเฉลียวฉลาดนี้จึงเป็นที่มาอีกฉายาหนึ่งคือดื้อตาใสมารับชมเรื่องราวของพายเดี๋ยวหลับนะครับเป็นคลิปที่ยังไม่ได้นำเสนอครับแอดมินก็จะค่อยๆนำภาพบรรยากาศตอนที่พายเดี๋ยวหลับอยู่ที่เขาเขียวและบริเวณป้อมเขาเขียวมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับตอนนี้พายเดี๋ยวหลับก็ยังอยู่วังบอนนะครับแต่นี่เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นครับบริเวณป้อมเขาเขียวเป็นทางขึ้นไปยังเขาเขียวนะครับส่วนทางที่ตรงไปอีกด้านหนึ่งนั้นตามที่เห็นนี้นะครับคือทางไปปราจีนบุรีตอนนี้พายเดี๋ยวหลับเดินวนเวียนอยู่บริเวณนี้ครับกำลังกินอยู่นะครับหลังจากนอนไปอย่างยาวนานจะข้ามถนนแล้วครับมาดูท่วงท่าการข้ามถนนของพายเดี๋ยวหลับครับนี่ครับชูงวงเหมือนมีรอยยิ้มด้วยนะครับนี่ครับสบายใจครับในมุมนี้จะเห็นว่าพายเดี๋ยวหลับตัวใหญ่มากเลยนะครับเดินมาถนนอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็หยุดยืนกินอาหารนะครับเป็นพวกใบไม้แล้วก็ใบไผ่นะครับจะสังเกตร่างกายของพายเดี๋ยวหลับนั้นอ้วนท้วนสมบูรณ์อย่างมากเลยทีเดียวนะครับแตกต่างกับช่วงแรกๆที่เห็นนะครับดูผอมไปพอสมควรเลยนี่กำลังจะสมส่วนเลยนะครับคอก็เริ่มตันแล้วครับกินอย่างอร่อยครับจะเห็นว่ารถยังแล่นผ่านไปมาอยู่นะครับบริเวณด้านหน้าของพายเดี๋ยวหลับเป็นประตูนะครับปิดอยู่นะครับก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะสามารถเข้าไปได้ครับเพราะประตูปิดอยู่นะครับทุกคนต่างรอบริเวณด้านหน้าเพื่อให้พายเดี๋ยวหลับเดินขึ้นมานะครับเพราะไม่มีทางที่จะเดินไปแล้วนะครับหลังจากยืนกินสักพักหนึ่งครับก็ได้เวลาขับถ่ายนะครับนี่ครับถ่ายหนักเลยนะครับในขณะที่ปากนั้นก็ยังกินอยู่ครับแต่มีหลบนิดนึงครับนี่ครับยังซุกหน้าไปในป่านะครับก็คงจะหลบนุชได้พอสมควรแล้วครับอย่างน้อยก็ไม่เห็นนุชแล้วครับตอนนี้ท่ามกลางสายตานุชมากมายเลยนะครับทั้งสองฝากฝั่งครับบริเวณนี้อยู่ไม่ไกลจากทุ่งกวางนะครับนักท่องเที่ยวก็สามารถมาชมได้อย่างสบายครับเป็นความสามารถพิเศษของพายเดี๋ยวหลับนะครับกินไปสามารถขับถ่ายได้ทำให้ร่างกายค่อนข้างที่จะสบายครับประตูที่ปิดอยู่นะครับหลังจากที่พายเดี๋ยวหลับเดินมาพายเดี๋ยวหลับก็ใช้งวงเปิดประตูไปซะอย่างนั้นแหละครับนี่ครับไม่มีใครคิดว่าพายเดี๋ยวหลับจะเปิดประตูโดยใช้งวงนะครับทึ่งมากเลยนะครับแอดมินก็ทึ่งเหมือนกันครับคิดว่ายังไงพายเดี๋ยวหลับก็น่าจะเดินขึ้นไปแต่ที่ไหนได้ครับใช้งวงเปิดประตูแล้วเดินผ่านเข้ามาอย่างสบายๆครับนี่แหละครับความเฉลียวฉลาดของพายเดี๋ยวหลับครับบางครั้งก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องนะครับจึงมีฉายาอีกฉายาหนึ่งก็คือดื้อตาใสนะครับคือน่าจะรู้ครับแต่ว่าแกล้งทำเป็นไม่รู้นะครับความน่ารักของพายเดี๋ยวหลับครับตอนนี้ก็เดินสบายอารมณ์แล้วครับนี่คือบรรยากาศอีกช่วงหนึ่งของพายเดี๋ยวหลับนะครับยังมีอีกหลายๆบรรยากาศที่ยังไม่ได้นำเสนอจะค่อยๆนำเสนอนะครับ